ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเบจิต้านะครับได้ท้ารบกับราชาโบรลี่นะครับเพื่อจะแย่งชิงบัลลังก์ของเขาซึ่งราชาเบจิต้าคนเก่านะครับได้เสนอแนะนะครับว่าให้ไปสู้กันที่ดาวดวงอื่นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับชาวไซย่าที่อยู่บนดาวเลยเนี่ยก็อาจจะมีความเสียหายได้นะครับจากการต่อสู้กันของเบจิต้ากับราชาโบรลี่ทั้งสองคนจึงมุ่งหน้านะครับไปที่ดาวปริศนานะครับซึ่งในดาวดวงนั้นเลยเนี่ยก็มีผู้คนอยู่ทั้งสองคนจึงทำการจัดการนะครับและแน่นอนแหละว่าการต่อสู้ของพวกเขากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับสองชาวไซย่าหนึ่งเดียวผู้ที่จะเหลือรอดตัดมาที่การต่อสู้กันของราชาโบรลี่กับเบจิต้าราชาโบรลี่ไม่รอช้าเขารีบยิงพลังใส่เบจิต้าหลายลูกเลยจงตายไปซะไอ้เจ้าเบจิต้าราชาโบรลี่ยิงพลังที่รุนแรงแล้วก็หลายลูกเลยในการใส่เบจิต้าแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่โดนเบจิต้าเลยแหละครับอะไรกันแกยิงพลังใส่ข้าเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดนี้แต่แกเนี่ยไม่สามารถเล็งโดนข้าเลยไอ้กระจอกเอ้ยถ้าแบบนี้แล้วก็ข้าจะทำให้แกดูว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าโบรลี่จะโกรธนะครับที่เขาเนี่ยยิงพลังไม่โดนเบจิต้าเลยเขานะครับจึงทำการนะครับจะแปลงร่างเป็นร่างต่อไปข้าจะให้แกเห็นในสิ่งที่ข้าเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าโบรลี่นะครับเขาจะระเบิดพลังและแปลงร่างเป็นร่างต่อไปเบจิต้านะครับเขาไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเขาเตรียมจะยิงพลังใส่โบรลี่เหมือนเดิมดีมากแกอยู่อย่างนั้นเลยข้าจะได้ยิงพลังใส่แกโดนเต็มๆไปเลยแกจงรับพลังที่สุดแข็งแกร่งของข้าไปไฟนอลคราชพลังที่รุนแรงของเบจิต้าโดนโบรลี่เต็มๆเลยหรือว่าโบรลี่จะตายเพราะพลังไฟนอลคลาสของเบจิต้าแล้วเป็นไงล่ะไอ้เจ้าราชากระจอกเอ้ยอ่อนจริงๆเอาเฮ้ยอะไรกันทำไมแกถึงใช่แล้วครับโบรลี่นะครับไม่เป็นอะไรจากพลังที่แสนจะสุดจะรุนแรงของเบจิต้าเลยก็ใช่เนี่ยสิพลังของแกเนี่ยทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าคือโบรลี่ราชาของชาวไซย่าทั้งหมู่มวลไงล่ะเอาแล้วแหละครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันตึงเครียดมากๆเบจิต้าจะทำยังไงกับโบรลี่ผู้แข็งแกร่งขนาดนี้เบจิต้าไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปเพื่อจะโจมตีใส่โบรลี่แกจงรับหมัดขวาด้วยเกียรติของชาวไซย่าของข้าไปแต่ดูเหมือนว่านะครับหมัดของเบจิต้าไม่สามารถกระทบกระเทือนโบรลี่ได้เลยกลับเป็นเบจิต้านะครับที่บาดเจ็บแทนจากร่างกายสุดแข็งแกร่งของโบรลี่ทนมือเป็นควายถึงจริงๆเลยนะเนี่ยแกเนี่ยงั้นเอาเท้าของข้าไปกินดูเหมือนว่าความพยายามของเบจิต้าจะไม่เกิดผลนะครับเขาทั้งเตะทั้งต่อยโบรลี่แต่ดูเหมือนว่าโบรลี่จะไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นโบรลี่สวนกลับเขาจับหน้าของเบจิต้ากระแทกลงกับพื้นอย่างเต็มแรงเอายังไงดีล่ะเบจิต้าตัวน้อยทำไมแกเนี่ยถึงกระจอกอย่างนี้หุบปากเน่าๆของแกซะไอ้กรวดแน่นอนโบรลี่ซูเปอร์ไซย่าในตำนานเขาไม่เป็นอะไรแถมดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรกันไม่จริงมันโดนไปขนาดนั้นแต่ทำไมมันยังโบรลี่นะครับเขาไม่รอช้าเขารีบกระทืบเบจิต้านะครับเป็นเด็กเลยเอาล่ะเจ้าเบจิต้าข้าว่ามันถึงจุดจบของแกแล้วพร้อมใจตายหรือยังตัดไปที่นอกการต่อสู้ดูเหมือนว่าจะมีคนนะครับมาเจือกซะแล้ววิงเนอร์วอพวกแกเนี่ยพร้อมหรือยังเราจะทำภารกิจในการเอาเจ้าชาวไซย่า2คนนี้เนี่ยเอาไปให้พ้นเนี่ยจากดินแดนของเราดูเหมือนว่าโบรลี่นะครับจะเห็นนะครับสำหรับ3คนนี้เลยเนี่ยที่จะมากระทืบเขาโอ้ดีจริงๆมีคนในข้าเนี่ยได้ฆ่าเพิ่มซะแล้วไอ้เจ้าถึกควายทุยแกจงเอาพลังของพวกข้าไปเอาตราเวเฟอร์บิจิต้าหนีได้ทันกับพลังที่แสนจะรุนแรงของคนเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าโบรลี่เขาจะไม่หนีและก็ไม่เป็นอะไรบ้าน่ะเจ้านั่นไม่เป็นอะไรเลยเหรอนั่นพลังที่แสนจะรุนแรงของพวกเราเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะตัดมันให้ขาดด้วยมีดพลังของพวกเราเราไม่มีเวลาจะนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวแกเนี่ยใช้เลเซอร์ในการตัดตัวมันให้ขาดเลยนะได้ครับผมท่านผมจะทำให้สุดฝีมือเลย
แต่ดูเหมือนว่าวอชายจากกลุ่มคนแปลกหน้านะครับจะไม่สามารถนะครับทำให้บรอลี่ตัวขาดได้อะไรกันไม่จริงนะพลังนี้มันแข็งแกร่งมากเลยนะแข็งแกร่งเหรองั้นก็เอาไอ้นี่ไปแล้วกันน่าจะแข็งแกร่งกว่าแกอีกนะวอนายเป็นไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าวอนะครับจะตายแล้วล่ะครับจากการโจมตีของบรอลี่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะตะโกนมานี่เจ้าราชาบรอลี่แกไม่คิดจะฆ่าข้าแล้วหรือไงทำไมแกเนี่ยไม่สนใจข้าเลยมานี่สิตอนนี้เลยเนี่ยสถานีที่นี่เนี่ยพังไปหมดแล้วเราไปต่อสู้ต่อในดาวตรงต่อไปกันดีกว่าแกจงตามข้ามาไอ้เจ้าบรอลี่เสงแข็งบรอลี่นะครับเมื่อได้รับคำท้าเขาจึงตามเบจิต้าไปเพื่อที่จะต่อสู้ในดาวต่อไปเฮ้ยเจ้าพวกโง่แกจะไปที่ดาวดวงนั้นทำไมดาวดวงนั้นเนี่ยได้รับรังสีจนถูกดูดกลืนจากคลื่นสีดำไปหมดแล้วถ้าแกไปแล้วก็ไม่เหลือชิ้นดีแน่เจ้าพวกโง่ทั้งหลายบรอลี่นะครับรีบมาที่ดาวดวงนี้และทำการพูดมาเถอะมันหมดเวลาแล้วมันถึงจุดจบของแกแล้วเท้าของบรอลี่นะครับได้แตะลงที่ดาวนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ารังสีของดาวนะครับได้ดูดกลืนเท้าของบรอลี่ไปใช่แล้วล่ะถึงจุดจบแล้วอันนี้คือแผนของเจ้าบาดักเดี๋ยวข้าจะดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่มันบอกหรือเปล่าทันใดนั้นเองนะครับบรอลี่นะครับค่อยๆถูกดูดกลืนเข้าไปอะไรกันทำไมขาของข้าบรอลี่เขาค่อยๆถูกดูดกลืนจากขานะครับและทั้งตัวนะครับซึ่งเป็นอันว่าบรอลี่นะครับได้ตายลงไปจากการถูกดูดกลืนของดวงดาวโอ้เยี่ยมจริงๆเลยว่าแผนของเจ้าบาดักเลยเนี่ยมันถูกต้องทุกอย่างเลยเท่ากับว่าตอนนี้เลยเนี่ยข้าสามารถฆ่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานได้แล้วและตอนนี้เลยเนี่ยในหมู่มวลชาวไซย่าทั้งหลายไม่มีใครแข็งแกร่งเกินกว่าข้าแล้วล่ะหยุดนะเจ้าชาวไซย่าให้พวกเราเนี่ยจับตัวแกซะโอ้โหมาเร็วจริงจริงขอโทษด้วยละกันข้ายอมแพ้แล้วพวกแกเนี่ยจงพาข้าขึ้นยานของแกเถอะเบจิต้านะครับจุกยอมจับโดยดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ถูกจับเลยเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถนะครับกลับไปที่ดาวไซย่าได้เพราะยานที่เขามุ่งหน้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพังไปหมดแล้วนะครับเบจิต้าจึงยอมให้จับโดยดีพวกแกเนี่ยอันตรายจริงจริงเจ้าพวกชาวไซย่าแต่ที่พวกแกตายเลยเนี่ยเพราะความโง่เขลาของพวกแกไงล่ะไปที่ดวงดาวดวงนั้นดาวดวงนั้นเลยเนี่ยถูกดูดกลืนไปหมดแล้วใครที่เข้าไปแล้วก็มีสิทธิ์ตายลูกเดียวเท่านั้นแหละจงเข้าไปในยานของพวกข้าซะพวกข้าจะจับกุมแกทำให้นะครับตอนนี้ราชาบรอลี่ได้ถึงแก่ความตายไปแล้วและผลพวงจากการที่วอถูกชาวไซย่าฆ่าตายไปนะครับจึงทำให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยจึงไม่สามารถเจรจากันได้นะครับว่าจะสันติต่อกันจึงทำให้นะครับเบจิต้าไม่มีทางเลือกเขาจึงทำการนะครับก่อกบฏในดวงดาวที่เขาเนี่ยถูกจับมาได้ซึ่งอาทิตย์ต่อมาเบจิต้านะครับก็ทำลายนะครับฐานทัพของแก๊งนี้ได้นะครับและเขาเนี่ยได้หนีออกมานะครับและกลับไปที่ดาวเบจิต้าเพื่อกลับไปจะไปเป็นนะครับราชาของชาวไซย่านะครับเหมือนเดิมอย่างที่เขาเนี่ยเคยคาดหวังไว้ตั้งแต่เด็กซึ่งภายใต้นะครับการดูแลของราชาเบจิต้าคนใหม่นะครับเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าก็เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่พวกเขาก็หารู้ไม่ว่านะครับในอนาคตต่อมาเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเจอภัยร้ายที่จะทำให้เขาตายลงไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงตัดไปที่นอกอวกาศนะครับมีชายบางคนเลยเนี่ยกำลังนะครับสอดส่องอยู่เยี่ยมเลยข้าเก็บข้อมูลของเหล่าวิญญาณพวกนี้เนี่ยไว้ครบหมดแล้วว่าแต่ว่าเลยเนี่ยฉันเก็บเหล่าวิญญาณเนี่ยของชาวไซย่าหมดแล้วเนี่ยฉันเนี่ยต้องกลัวดีไหมเนี่ยมันเป็นผีหมดเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าชายแปลกหน้านะครับเขาจะทำภารกิจบางอย่างนะครับในการโค่นล้มชาวไซย่านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาเคยพูดไปแล้วนะครับในตอนก่อนหน้านี้ว่าเขาเกลียดนะครับชาวไซย่าและไม่ทางจะเป็นมิตรกับชาวไซย่าแน่นอนถ้าใครดูในจักรวาลหลักนะครับที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ก็จะทราบถึงเหตุผลนะครับในการที่เขาเนี่ยเก็บวิญญาณเหล่านี้มานะครับและเราก็จะได้รู้นะครับถึงจุดจบของชาวไซย่าในจักรวาลนี้นะครับว่าทำไมเลยเนี่ยถึงเป็นจุดจบนะครับและบาดักจะเป็นผู้เหลือรอดนะครับเหมือนในจักรวาลหลักหรือเปล่าซึ่งต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าในตอนหน้ามันมีแน่นอนนะครับแต่ผู้ทำตอนนี้เลยเนี่ยเขากลับไปทำจักรวาลหลักอยู่นะครับส่วนตอนเสริมเลยเนี่ยเขาก็จะทำขึ้นมาในอนาคตนะครับซึ่งทำมันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอามาทำต่อนะครับสำหรับตอนเสริมในจักรวาลที่3ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกความมันแบบนี้เลยเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ใกล้ 50,000 ซับและใกล้จะกลับมาเท่าเดิมและก่อนช่องเนี่ยโดนปลิวไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดซับกันเยอะๆนะครับได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ไลค์แชร์ทุกอย่างด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บๆ